ถ้าเจอปาเลสไตน์ก็มีลุ้นหน่อยแต่ถ้าเจอกาตาร์บอกเลยว่างานยาบคนนี้ก็เป็นเจ้าภาพเลยนะแต่ถ้าไทยชนะรอบ8ทีมได้อีกเราอาจจะต้องเจอญี่ปุ่นในรอบตัดเชือกแฟนบอลไทยแลนด์มั่นใจจัดหนักบอกว่ามาเลยอย่าเจอจังเลยอย่าล้างแค้นนะครับเฮ้ยใจเย็นๆพวกเองก็เม้นไปเรื่อยเทพนิยายช้างศึกจะจบลงตรงนี้คนญี่ปุ่นไม่ขัวสุดแล้วในเอเชียและมีโกที่ใช้เท้าดีอย่างไซออนซูซูกิบุตรแห่งโกนาน่าแต่ถ้าชนะญี่ปุ่นแล้วมึงเอ้ยลุ้นแชมป์เต็มตัวถ้าแพ้อุซเบย์แล้วจอดแค่รอบนี้ก็ไม่เป็นไรเลยครับช้างศึกคว้าชุดนี้ใส่สุดใส่เต็มหน้าเชียร์และอุซเบย์ก็ไม่ได้หมูอันดับโลกอยู่อันดับ67และพวกเขาใช้โค้ชจากยุโรปที่ชื่อว่าเชเรโกคาตาเนกเป็นคนโซโลวีเนียดูไทยในมือถือแบบสดจัดชัดจริงได้ทุกที่แบบฟรีๆที่ดูหนังดูบอลแอดไลน์ไปเลยแอด DNDB ที่เห็นอยู่ในโลโก้นั่นแหละ